ชั่วโมงนี้นะคะมาดูการเรียนการสอนในวิชาทัศนศิลป์ของนักเรียนชั้นป.5สอนโดยคุณครูพิพัฒน์นะคะป.5ทับอะไรคะเด็กๆหนูอยู่ป.5ทับอะไรคะลูกทับ9ป.5ทับ9ใครคุณครูประจำชั้นลูกคุณครูระดาจิตอ๋อคุณครูแอมใช่ไหมลูกใช่ค่ะไหนดูหน้าหน่อยสิคนสวยอุปกรณ์พร้อมไหมคะพร้อมค่ะพร้อมดูบรรยากาศวันนี้แดดจางปางท้องฟ้าจางปางนะมาดูกลุ่มนี้บ้างถามความรู้สึกหน่อยว่าออกมาเรียนนอกห้องเรียนรู้สึกเป็นยังไงคะออกสวนค่ะรู้สึกมีความสุขรู้สึกความสุขนิดหน่อยชอบไหมลูกชอบชอบได้ปลดปล่อยวันนี้เรียนเรื่องอะไรอ่ะเรื่องการเงินเป็นสีแบบนี้มีการกล้วยมาคงจะไม่ใช่หมาการกล้วยนะอันนี้เขาเรียกอะไรคะวิธีอะไรคะฮะพิมพ์การนะวิธีพิมพ์ภาพด้วยวัสดุอะไรเอาดูอะไรธรรมชาตินะคะธรรมชาติเอามาดูกลุ่มนี้บ้างระวังเปื้อนนะเด็กๆนะคะกลุ่มนี้สุดยอดมากมีที่รองด้วยอันนี้งานปั้นนะงานปั้นนมต่ำออกมาด้วยเอามาดูกลุ่มนี้กลุ่มนี้มีความพร้อมมากกว่าทุกกลุ่มนะคะเพราะว่ามีกระดาษกันเปื้อนรองพื้นด้วยนะแต่ว่าเสื้อนี่คงจะไม่ใช่ผ้ากันเปื้อนนะลูกนะนี่ใครคะใครน่ารักคะลูกใครน่ารักเอ่ยหนูแน่นอนอยู่แล้วตอนนี้ครูฉายให้ดูการเริ่มต้นของการเรียนการพิมพ์ภาพใช่ไหมลูกใช่ค่ะนี่เรียนเรื่องการพิมพ์ภาพจากวัสดุอะไรคะธรรมชาติคือก้านกล้วยใช่ไหมมันเนี่ยมาไม่เป็นไรให้แก้ไขเอาเดี๋ยวสักครู่เราจะมาดูกันนะคะว่าผลออกมาจะเป็นอย่างไรเอาคัตเตอร์ไปดูใกล้ๆกันเป็นวิชาพละสวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนกลางคือเพราะฉะนั้นนะถ้าให้เอาใหม่อ่ะขอตัวอีกครั้งวิชาพละบอกนะคะอยู่ป.ไหนอะลูกป.1ป.1ทับอะไรคะ4โอเคดูคุณครูค่ะเพิ่งเปลี่ยนร่างไปดิเปลี่ยนร่างร่างนิดเลยว่าไม่ได้ร่างเป็นเกมทั้งหมดจับคู่3คนตัวนี้เลยเกมเพิ่งเปลี่ยนร่างคุณครูพาสอนวิชาพละบกนะคะป.1ตามนี้ได้แล้วนั่งลงครับนั่งลงโอเคใครได้ลงแล้วได้ลองแล้วลองขึ้นแล้วนั่งลงดูเด็กๆเรียนกันอย่างสนุกสนานนะคะเพิ่งเปลี่ยนรังเด็กๆเรียนกันอย่างมีความสุขค่ะก็มีมาตรการนะคะในเรื่องฐานป้องกันโควิดเราได้ตรวจนักเรียนผ่านการคัดกรองกันมาเรียบร้อยแล้วค่ะทั้ง2ชั้นนี้เรียนอยู่ทั้ง2ห้องนี้เรียนอยู่ในโดมนะคะมุมหนึ่งก็เป็นทัศนศิลป์ของป.5มุมหนึ่งก็เป็นพละบกค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะคะว่ายังมีการเรียนการสอนอะไรอีกค่ะตอนนี้นะคะครูก็มาถึงอาคารศิลปะการแสดงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าข้างในเด็กๆ เขาเรียนอะไรกันค่ะไปมาถึงก็มาเจอถังไอติมเลยนะคะตอนนี้ถังไอติมมาดูถังไอติมกันถังไอติมเนี่ยเอามาเลี้ยงเด็กนะคะเอามาเลี้ยงเด็กที่แสดงมหกรรมดนตรีโปงลางนะคะแล้วก็
ดนตรีอื่นๆนะคะดนตรีไทยดนตรีสากลเวลาเสร็จกิจกรรมแล้วก็สั่งไอติมมาเลี้ยงเด็กๆค่ะทานกันไปอิ่มแล้วนะคะยังเหลืออีกนะคะนี่นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนักผู้ปกครองค่ะที่ได้มาสนับสนุนรายการนะคะจากงบประมาณที่เราไม่มีก็ได้พอมีงบประมาณจากผู้ปกครองคณะครูที่รวมกันนะคะมาเลี้ยงอาหารเด็กนะคะมาใช้กิจกรรมนี้ทำด้วยใจจริงๆค่ะส่วนมุมนี้ก็เป็นการเรียนการสอนด้านนาฏศิลป์ของสายชั้นป.4 อันนี้เด็กๆครับป.4 ทับอะไรครับ14ครับอ๋อป.4 ทับ14ก็เป็นคณิตเข้มใช่ไหมลูกครูอะไรประจำชั้นคะครูประจำชั้นชื่ออะไรครูบอลจีจีเรียนประแสบครูอะไรคะครูบอลจีจีอ๋อครูเพลินจิตครูเพลินจิตอยากได้ไอติมไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวมีให้นะถ้าลูกๆอยากได้ไอติมเข้ามาสมัครในชุมนุมโปงลางมีเลี้ยงฟรีโปงลางตอนนี้เรากำลังฟื้นฟูวงอยู่นะชั่วโมงนี้สอนด้วยคุณครูปูสอนนะคะคุณครูอัญญพรนะคะคุณครูปูสอนใกล้สอบแล้วค่ะเด็กๆทำใบงานกันอยู่นะคะเรามีจอที่เป็นสื่อการเรียนการสอนอยู่ด้วยเรามีอุปกรณ์นะคะทางด้านโปรงรางอุปกรณ์ดนตรีเก็บไว้ไอติมอะไอติมครูก็อยากกินเหมือนกันแหละแต่ว่าช่วงนี้กินไอติมจะต้อง เห็นไหมเสียงไม่ค่อยดีอะต้องคอยระวังเมื่อกี้ใครนะคะที่ไปช่วยครูชื่ออะไรลูกนัทกรเนาะครูให้รางวัลเป็นไอศกรีมเขาบอกว่าไม่เป็นไรครับผมช่วยด้วยใจนะคะแล้วก็ผมกินไปอากาศไม่ค่อยดีผมไม่สบายเพราะฉะนั้น เป็นตัวอย่างที่ดีไหนดูหน้าชัดๆที่คนตัวอย่างที่ดี ตัวอย่างดูตัวหน้าคนดูหน้าคนอิจฉาเพื่อนมีไหมตัวอย่างที่ดีนะคะมีไว้ให้เป็นแบบอย่างนะนี่ครูไม่ค่อยดีเสียงไม่ค่อยดีละนะคะเดี๋ยวครูปูจะให้คะแนนพิเศษนะคะให้คะแนนพิเศษนะดีมากเลยนะคะกลับมามุมนี้นะคะมุมทัศนศิลป์ป.5ดูภาพตัวอย่างผลงานนักเรียนสวยมากอันนี้สวย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 โอเคสวยมากเลยเก่งมากเอาล่ะคุณพิพัฒน์กำลังให้ข้อรอเสนอเนี่ยปั๊มเยอะๆนั่นดิเข้าใจไหมพอเราปั๊มเยอะปั๊มมันก็เละจะกลายเป็นสีเน่าเลยใช่ไหมครับเนี่ยถ้าเราปั๊มเนี่ยปั๊มแม่จะเห็นไม่ได้เลยปั๊มเป็นต้องว่าเราจะต้องมีพื้นหลังว่าเราใช้อะไรใช้เอออะไรไหมลูกกลุ่มนี้ก็ฝีมือดีอันนี้มีความคิดสร้างสรรค์ดีนะคะเนี่ยมีต้นไม้มีเป็นต้นไม้ด้วยไหนเงยหน้าที่เจ้าของผลงานนี่ได้ผ่อนได้ดูหน่อยเจ๊หล่อทันทีเลยผลงานนี้โอเคเลยนะคะลูกสวยมีสติมีสมาธิการจะทำงานให้ได้ดีต้องมีสตินะคะมีสมาธิให้ดีสมาธินิ่งงานก็จะออกมาดีเนี่ยออกมาดีมากเลยลูกไม่เลอะด้วยทำแบบระมัดระวังคนจากเย็นคนจากแสงห้องนี้เป็นการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์นะคะชั้นป.3เมื่อการเกิดความเย็นแล้วจะทำให้ตรงนี้เกิดลมความแล้วก็เลยความเย็นความเย็นทำให้เกิดผู้ใช้สื่อการเรียนการสอนบนจอทำให้เกิดความเย็นนี่ภาษาทับอะไรลูกโอเคการวิชาวิทยาศาสตร์นะคะเอาละค่ะจบคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะ
เดี๋ยวค่อยมาพบกันในคลิปอื่นๆในกิจกรรมของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาในแต่ละช่วงเวลาเรียนนะคะบ๊ายบายค่ะ